ขนาดนี้คุณผู้ชมกำลังรับชมมวยคู่ที่4ในค่ำคืนนี้กับศึกไทยปะทะสวีเดนและก่อนที่จะไปเริ่มต้นความมันกันนะฮะต้องขอขอบคุณเฮิร์บคอดี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการบำรุงสุขภาพสกัดจากทางเช่าแท้สายพันธุ์ทิเบตผสานสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติพร้อมวิตามินอีก6ชนิดสั่งซื้อสินค้าวันนี้โทร02-123-4567คุณผู้ชมครับและนักชกในมุมน้ำเงินนะฮะคนนี้มาจากประเทศสวีเดนสังกัดค่ายซิกมวยไทยจิม And introducing a fighter in the blue corner representing Sweden with 31 years of age training at Silk Muay Thai Gym Ladies and gentlemen please put your hand together and welcome Jonathan Bergnes Ladies and gentlemen, in the blue corner, with 31 years of age, he is from Sweden. Please welcome Jonathan Bergnes. เอาละครับและต่อเนื่องความมันกันต่อเลยนะครับไปกันต่อที่มุมแดงครับคนนี้อายุ26ปีและเป็นนักมวยจากประเทศไทยและเป็นนักมวยอีกหนึ่งคนจากอุบลราชธานีครับมาจากสันติมวยไทยเยี่ยม and he's supporting in the red corner representing Thailand อุบลราชธานี26 years of age training at สันติมวยไทยเยี่ยม all right ladies and gentlemen please welcome in the red corner from ประดักสันติมวยไทยเยี่ยมLadies and gentlemen, please welcome in the red corner, representing Ubon Ratchathani, training at Sandi Muay Thai Gym, and here is for Farm Product Sandi Muay Thai.เอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตลอด3คู่ที่ผ่านมาดุเดือดพลิกไปพลิกมาแล้วก็แตกไปแล้ว2คู่ด้วยกันวันนี้ประเดิม Max มวยไทยทางช่อง JKN18 วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเฮี้ยนจริงๆฮะอ่ะท่านผู้ชมและตอนนี้เราเดินทางมาถึงในคู่ที่4แล้วครับนักชกในมุมน้ำเงินนั้นมาจากประเทศสวีเดนครับโจนาธานเบิร์กนาสครับนักชกสวีเดนจากสังกัดค่ายมวยซิกมวยไทยครับในวัย31ปีสูง179เซนติเมตรมาประเดิมที่แม็กซ์มวยไทยเป็นครั้งแรกครับแต่วันนี้ครับเจอกับต้องบอกว่าจอมบู๊ล้างผ่านเลยครับจากอำเภอน้ำขุ่นครับจังหวัดอุบลราชธานีครับฟ้าประจักษ์เสถียรมวยไทยหรือว่าสันติมวยไทยครับชื่อจริงชื่อนายประจักษ์ในเนตรครับปัจจุบันวัย26ปี3ฟอร์มหลังนั้นชนะรวดครับที่แม็กซ์มวยไทยจากค่ายมวยเสถียรมวยไทยครับหรือว่าค่ายมวยสันติมวยไทยค่ายเดียวกันครับก็เป็นลูกศิษย์ของคุณเสถียรสมขาวรวมไปถึงซอโดนัทด้วยครับจากสันติมวยไทยแต่วันนี้ก็ได้เจ้านารุโตะเสถียรมวยไทยครับขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงผ่านมา3คู่นะครับแม็กมวยไทยนัดประเดิมนะครับณสนามมวยแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาครับกับการกลับมาในรอบ1ปีครับโอ้โหต้องบอกว่า3คู่ที่ผ่านมาร้อนระอุจริงๆนะครับไม่มีคู่ไหนไม่สนุกเลยครับเดี๋ยวคู่นี้ติดตามกันต่อครับฟ้าประจักษ์สันติมวยไทยจอมบูล้างผลาญอย่างที่จิ้งเรียนไปนะครับซ้อมอยู่ที่สันติมวยไทยครับรามคำแหง88นะครับอยู่ที่เดียวกับยอดวิทยาแล้วครับนี่ก็ดาราจอตู้อีก1คนนะครับทีเดียวกับทางด้านของตักกศิลาครับตักกศิลามาด้วยนะครับน่าสนใจครับตักกศิลาก็ต้องบอกว่าเพิ่งจะพลาดท่าแล้วครับเมื่อวานนี้นะครับที่สนามมวยอตกครับจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้มาเจอกับหนุ่มสวีเดนรูปงามเลยครับทางด้านฟ้าประจักษ์นั้นซ้ายเลยครับ
าแล้วครับศอกขวาทันทีครับโจนาธานวันนี้มี2โจนาธานครับโจนาธานที่แล้วเนี่ยชนะไปแล้วนะครับโจนาธานเบสจากอังกฤษนี่เป็นโจนาธานเบิร์กนัทจากสวีเดนครับโอ้โหดูเหมือนว่าโจนาธานนะครับโจนาธานรายนี้จากสวีเดนนะครับจากสวีเดนครับโอ้โหเนี่ยครับเพชรทูบนเดินร่างก็มีเหมือนกันครับนั่นแหละครับเดินเข้าไปท้าดวลชนแรกก็โดนบวกเลยครับเนี่ยครับโดนทางด้านของฟ้าประจักษ์กับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายศอกซ้ายเลยครับเนี่ยครับศอกซ้ายใส่เข้าไปครับโอ้โหค่ายใหญ่ค่ายดังแล้วครับสันติมวยไทยเสถียรมวยไทยครับเอาละครับก่อนหน้านี้เนี่ยฟ้าประจักษ์พี่แจ๊ดก็เป็นนักล่าเงินรางวัลพิเศษนะครับชอบคว้าโบนัสครับพอชกสนุกเอาละครับวงในกระตุกไม่ลงพลิกกลับคืนเลยครับทางด้านฟ้าประจักษ์ซ้ายกับขวาครับซ้ายยาวๆพยายามจะเข้าในสับด้วยศอกโอ้โหเจอศอกขวาแม่โดนศอกสวนเลยครับทางด้านฟ้าประจักษ์นี่ครับประมาณไม่ได้ครับอาวุธมวยไทยทางด้านนักชกจากสวีเดนแก้วขนมาเป็นกุรุตเหมือนกันครับเนี่ยครับแข้งซ้ายครับกลัวที่ไหนแล้วครับมาเลยครับนี่นี่ถือว่าบ้านของฟ้าประจักษ์เหมือนกันนะครับโอ้ยเกี่ยวได้แล้วคืนด้วยแข้งซ้ายครับเนี่ยครับยืนมวยจดมวยกาดมวยเป็นมวยซ้ายนะครับซ้ายหนักซ้ายแรงซ้ายเนียนซ้ายธรรมชาติอยู่แล้วครับทางด้านของฟ้าประจักษ์รางวัลพิเศษมีอีกไหมอุ้ยแม่ก้มหลบได้ทันครับนี่ครับแผ่วพราวเหมือนกันครับกล้าจริงครับทางด้านโจนาธานซ้ายเลยครับเล่นช่วงล่างบ้างครับบนไม่โดนครับเลยหันไปที่บริเวณต้นขาครับค้ำไว้เล่นไปอีกทีบริเวณต้นขาขวาแล้วเติมขึ้นสูงครับเนี่ยครับเสียงดังฟังชัดนะครับเตะบนเวทีครับแต่ว่าได้ยินมาถึงนี่เลยครับได้ยินถึงโต๊ะผู้บรรยายเลยครับท่าดวลชวนแรกมาแข้งซ้ายครับโอ้โหเปิดฉากมายกแรกครับได้ฟิลได้อารมณ์อีกแล้วครับเนี่ยครับไม่ต้องวิวเลยครับไม่ต้องวิวเลยครับแม่ฟ้าประจักษ์บอกว่าเดินสวนกันเมื่อกี้ครับบอกว่าเนี่ยครับแม่เราโอกาสนี้มานานแล้วครับอยากขึ้นเวทีครับคันไม้คันมือครับด้านฟ้าประจักษ์จะทานหันช่วงล่างบ้างแล้วเสียบเลยแม่ก้าวมาแทงเอาดื้อๆครับโอ้อ้าวมาจากหุกซ้ายตบคืนครับโจนาธานแล้วหันช่วงล่างอีกทีโอ้มาใครมันจะแน่กว่ากันครับหมดยกที่1ครับพักกันแป๊บเดียวครับตามกันต่อท่านผู้ชมครับในคู่ที่4ของรายการ Max มวยไทยทางช่อง JKN 18ทุกวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับในคู่ที่4ของรายการครับต้องขอขอบคุณ Herb Cody ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการบำรุงสุขภาพสกัดจากถังเช่าแท้สายพันธุ์ทิเบตผสานสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติพร้อมวิตามินอีก6ชนิดครับสั่งซื้อโทร02-1234567ครับง่ายๆนะครับโทรสั่งซื้อนะครับ2-1234567นะครับบนเวทีตามต่อครับยกที่2คู่ที่4นะครับแม็กมวยไทยในวันนี้ครับฟ้าประจักษ์กับทางด้านของโจนาธานนะครับโจนาธานรายนี้ก็อย่างที่เรียนไปครับมาจากสวีเดนนะครับเอาละครับแข้งซ้ายครับยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าได้อารมณ์แล้วนะครับเนี่ยครับไม่ต้องวิวนานอุ้ยแข้งซ้ายนี่เตะกระเด็นไปเลยครับนี่ฮะท่านผู้ชมต้องเรียนอย่างนี้ว่าปัจจุบันนักชกต่างชาติที่มาชกมวยในเมืองไทยนะครับแกมีพัฒนาการที่ดีประมาทไม่ได้แล้วนะครับครับซ้ายของธนาพยายามจะสวนศอกครับแล้วเติมด้วยแข้งของธนาโจนาธานมาเบรกนิดนึงครับกรรมการชนะหายไปเสร็จเตือนครับไปเกี่ยวเชือกครับมากลางเวทีใหม่นะครับเดินต่อครับโจนาธานมาประจักษ์ครับเกี่ยวได้แล้วคืนด้วยซ้ายแล้วครับเนี่ยครับซ้ายทั้งแถบนะครับเนี่ยครับแข้งซ้ายอีกครั้งนึงเตะขาเจาะยางครับหมัดขวาโจนาธานศอกซ้ายครับมาแลกกันเลยครับคนละทีครับโอ้โหเข้มข้นเร้าใจครับถึงอาวุธจริงๆนะครับแข้งซ้ายอีกครั้งหนึ่งลำตัววัดจัดเข้าไปครับยังครับยังไม่สะเทือนนะฟ้าประจักษ์ต้องเล่นต่อครับซ้ายลำตัวนี่ครับแน่นๆนะครับจิ้มลำตัวโต้เข้าไปแล้วเติมด้วยหมัดขวาอีกทีครับโจนาธานแข้งซ้ายพยายามจะยับวนออกมาง้างแข้งหล่อเลยครับฟ้าประจักษ์ครับดูกระโชว์ชั้นเชิงเกี่ยวคืนใกล้ๆแทงสวนเลยครับทางด้านฟ้าประจักษ์ครับลบสับซ้ายไม่โดนโอ้มีศอกมีแข้งครับวันนี้ฟ้าประจักษ์ครับใกล้ๆแล้วครับกลางเวทีครับฟ้าประจักษ์ก็ไม่หนีแล้วนะครับเอาละครับโจนาธานหมัดขวามาตั้งไว้ครับดันไว้ครับโอ้ยศอกซ้ายครับมาเนี่ยครับทีต่อทีดอกต่อดอกเม็ดต่อเม็ดช็อตต่อช็อตเลยครับเอาละครับ
เบียงข้างหลังเข่าซ้ายยัดดันเข้าเชือกไปเลยครับยังไม่มีใครถอยให้ใครครับสอบมาสอบคืนสับมายังไงงะสับไม่โดนมาประจักษ์หนึ่งแล้วสับด้วยขวาอีกทีเจอแข้งครับโอ้มาก็โต้ครับแล้วดูครับโอ้ทันทีทันกันครับมันยอมกันไม่ได้พี่แจ๊ดของแบบนี้ครับโอ้โหเนี่ยครับหัวใจแกทำด้วยอะไรครับทางด้านของโจนาธานครับหมัดขวาสอกขวามาครับสอกซ้ายคืนไปฟ้าประจักษ์สอกขวาใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปโอ้โหเนี่ยครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยครับไม่มีใครยอมใครเลยครับเหมือนเก็บกดพี่แจ๊ดโอ้หายไปนานครับฟ้าประจักษ์ถีบด้วยขวานำขยับมาฮิรันม้วนแผ่นดินเอาสอกกลับโชว์ซะหน่อยครับโอ้แล้วไล่ปัดด้วยสอกซ้ายไม่โดนโจนาธานหมัดเป็นสองโต้ก่อนครับโอ้เจอเบียดหนักๆเจอนักชกที่ตื้อแบบนี้โอ้โหหายใจไม่ทันครับนะครับในช่วงปลายยกที่2โดนซ้ายอีกแล้วครับทางด้านโจนาธานนั่นแหละครับโอ้จะโชว์เหมือนกันครับทางด้านของฟ้าประจักษ์แม่โจนาธานมีอะไรฟ้าประจักษ์ก็มีอันนั้นแหละครับเนี่ยครับศอกซ้ายครับได้ใจอีกแล้วครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคิ้วขวาครับของทางด้านโจนาธานเบิร์กนาสครับนักชกจากสวีเดนโอ้โหแตกนะครับแตกอีกแล้วครับชกไป4คู่รวมคู่นี้นะครับแตกไป3ทิศศอกของทางด้านฟ้าประจักษ์สันติมวยไทยนะครับท่านผู้ชมครับผ่านไป2ยกสนุกดุเดือดแล้วมีแผลแตกนะครับแต่ว่าเลือดไม่ไหลเลือดไม่เยอะเท่าไหร่ครับพี่แจ๊ดสำหรับทางด้านโจนาธานทีมงานพี่เลี้ยงสตาร์ทเทรนเนอร์คัดเลือดได้ดีนะครับแตกที่คิ้วขวาแล้วครับนี่ของจริงนะครับแตกของจริงนะครับนี่แผลสดๆนะครับไม่ใช่เอฟเฟคนะครับท่านผู้ชมเอาละครับศอกซ้ายใส่เข้าไปแม่ก็เติมต่อเลยครับทางด้านฟ้าประจักษ์พอได้แผลก็ได้ใจครับซ้ายของฟ้าประจักษ์อีกครั้งซ้ายยาวๆแต่ตอนนี้เนี่ยเลือดกระเด็นมาที่โต๊ะผู้บรรยายแล้วนะครับขยับมาง้างสับอีกทีเอ้ายังไม่ชัวร์หรือไงหรือจะเปิดแผลเพิ่มครับเอาละครับกรรมการหยุดแล้วแยกออกมาโจนาธานครับทำท่าจะเดินก็เดินเข้าไปก็โดนถีบเลยครับฟ้าประจักษ์โอ้ยโจนาธานครับศอกขวาสายกับขวานะครับคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดอยู่แล้วเข้าขวาครับโจนาธานครับเนี่ยครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับที่รับชมการถ่ายทอดสดในเวลานี้ครับต้องบอกว่านักมวยไทยชาวต่างชาตินี่อาวุธมวยไทยเขามีทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าอย่าเพลินนะฮะท่านฟ้าประจักษ์อ้าวเล่นเหลี่ยมซะหน่อยครับนักชกจากสวีเดนตัดแรงครับตัดแรงฟ้าประจักษ์จิ้มลำตัวแล้วงานซ้ายมาอีกแล้วครับง้างศอกมาจากรามคำแหงเลยครับทางด้านฟ้าประจักษ์วงในรัดไว้ไม่ตีครับกรรมการชนะฐานวิเศษแยกอีกครั้งมาจับมือโชว์ครับแขนซ้ายฟ้าประจักษ์เอาละครับหมัดซ้ายตัดลำตัวอีกครั้งหนึ่งเบาใหญ่แล้วครับเน้นเบาใหญ่วงในรัดล่างเอาไว้ครับกรรมการชนะแยกออกมาครับนี่กรรมการฝีมือดีเลยครับทีไว้ครับโจนาธานมาคนละทีครับครับท่านผู้ชมครับอย่างคงเดินต่อวิ่งทะเลาะทะล่าไปก็ไม่ได้เหมือนกันครับฟ้าประจักษ์ศอกขวาของโจนาธานนี่แกรอสวนรอโต้นะครับอีกครั้งครับทางด้านฟ้าประจักษ์สายครับสับเข้ามาค้ำไว้ใช้ขวาคอยค้ำแล้วงัดเลยครับโอ้แหวกกาดซะหน่อยครับศอกขวาของทางด้านฟ้าประจักษ์นั่นแหละครับทางด้านของโจนาธานนะครับว่ายังไงครับกรรมการเตือนนะครับเตือนทางด้านของโจนาธานนะครับตามต่อครับบุกต่อเลยครับถูกเตือนนะครับทางด้านโจนาธานแล้วเหลี่ยมโอ้จับกบไปทีครับมีเหลี่ยมนะครับทางด้านนักชกจากสวีเดนในโค้งสุดท้ายครับพยายามจะเดินบวกศอกขวาของโจนาธานโอ้ยรันม้วนแผ่นดินนะครับนี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโอ้ยเข่าขวาดอกนี้เหมือนกันครับเนี่ยครับหมัดซ้ายครับโอ้โหฟ้าประจักษ์ครับเอานี่แหละครับยังประมาทไม่ได้นะครับโอ้ไม่มีอะไรชัวร์ครับฟ้าประจักษ์โดนศอกของทางด้านโจนาธานพยายามจะลุกไล่ต่อครับยังหยุดไม่อยู่เดินเบียดเข้ามาเสียบรวบได้ไหมแทงด้วยซ้ายล็อกขอกดเอาไว้ครับช่วงท้ายๆปลายยกแล้วนะครับปีเร่งกรองรัวเลยครับโจนาธานครับก็เอาไว้ครับฟ้าประจักษ์ดันแล้วก็หมัดซ้ายครับแข้งซ้ายโอ้โห
สุดๆอีก1คู่ครับเนี่ยครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักนะครับไม่มีในกฎกติกาครับแต่ว่าเป็นมารยาทแหละครับบนเวทีครับนี่คือธรรมเนียมนะครับโอ้โหชาวต่างชาติเขาก็เรียนรู้เหมือนกันนะครับดูนะครับได้แผลด้วยครับทางด้านของโจนาธานครับแต่ว่ายิบตาเลยครับอ่ะโอ้ได้ของฝากจากเมืองอุบลครับพี่แจ๊ดครับต่อเข้าไปแล้วดูจังหวะจิ้มลำตัวแล้วสับไม่โดนจุดสำคัญครับมีวูบวาบให้เห็นตลอดครับอาวุธของทั้งคู่โดยเฉพาะศอกครับอันตรายครับอ่ะท่านผู้ชมคู่ที่4ผลจะเป็นอย่างไรไปบนเวทีครับเอาละครับและแน่นอนนะครับคู่นี้คือคู่ที่4กับพิกัด64กิโลกรัมนะครับและผลการแข่งขันอยู่ในมือผมเรียบร้อย Ladies and Gentlemen After 3 rounds of action For the winner is From Thailand Red Corner ฟ้าประจักษ์สันติมวยไทยคุณผู้ชมครับคู่หน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนกับรองคู่เอกของเราในค่ำคืนนี้กับศึกไทยปะทะตุรกีสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากันต่อกับรายการ